เวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตรงนั้นก็คือแบบต้องยอมรับด้วยว่าพี่นุ่นเนี่ยสุดยอดมากคืออารมณ์มันเป็นซีนดราม่าซีนเข้มข้นแล้วแดดคือแบบคือเรามองกันไม่เห็นเลยครับตาหยีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะแบบแดดมันแรงมากแล้วแบบพี่นุ่นก็ยังส่งอารมณ์รับรู้ได้แล้วสิ่งนั้นมันเป็นซีนใหญ่ทุกคนแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับทุกคนต้องอดทนมากคุณจะดูคุณจะดูว่าเทคเดียวมาเทคเดียวนะแม่นะคือแบบต้องบอกก่อนว่าที่ตรงนั้นที่เราถ่ายกันนะคะมันเป็นหน้าผาที่โล้นไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วยื่นลงไปตรงทะเลแล้ววันนั้นเป็นเดือนอะไรนะเมษาที่ร้อนมากๆของประเทศไทยอะค่ะแล้วเหมือนพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเราใกล้เราแค่นี้เองแล้วทุกคนคืออดทนมากอย่างพี่ไม้อะคือเป็นตำรวจใช่ไหมคะต้องใส่ชุดแบบชุดตำรวจซึ่งก็รู้ว่ามันหนามากแล้วใส่รองเท้าหนังซึ่งพี่ไม้แบบคือหนังรองเท้าค่ะมันไหม้แล้วอ่ะคือแบบรู้ว่าพี่ไม้ร้อนมากแล้วทุกคนคืออดทนมากๆคือข้างในรองคือรองเท้าหนังมันเป็นสีดำครับแล้วมันอมความร้อนมากแล้วมันเดือดเดือดจนแบบรู้สึกได้ว่าเหมือนเท้าโดนลวกตลอดเวลาค่ะแต่พอแบบชอทุกคนยืนอย่างนี้ค่ะให้ทั้งสองทุกคนแบบเข้าไปในบทแล้วลืมความร้อนไปเลยเนี่ยก็เลยแบบนับถือใจทุกคนคุณพลทัศน์แต่งตัวยังไงคะวันนั้นใส่ชุดผมใส่แค่ชั้นเดียวผมแค่ใส่เสื้อเชิ้ตยังแบบ10นาทียังเหงื่อแตกเลยครับแล้วแบบพี่นุ่มกับยายเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่เช้านะใช่แล้วเขาแบบสู้กันสุดๆมากเลยครับทั้งแบบทีมงานเอ่ยนะแสดงเอ่ยทุกคนใช่คือเป็นแบบฉากแล้วถ่ายทั้งวันค่ะฉากนั้นคือ1ฉากใช่ไหมคะแต่เราถ่ายกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเพราะมันเป็นฉากใหญ่